แค่บ้านเองนะเนี่ยเออแค่บ้านเองนะเนี่ยเดี๋ยวยายตีนึงเออเออทำเร็วๆเดี๋ยวเขามาเห็นสวัสดีค่ะพบกันกับช่องน้องบ่อพลอยขี้ดื้อนะคะวันนี้เราพาน้องบ่อพลอยนะคะลูกสาวของเราเนาะกำลังจะพาลูกสาวกลับบ้านนะคะแต่ก็กว่าจะถึงบ้านก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3-5 ชั่วโมงนะคะในระยะทาง200เมตรเนาะเพราะว่าระหว่างเดินทางกลับบ้านนะคะ5นาทีอีก5ชั่วโมงนั้นคือแวะกินอาหารนะคะตลอดทางโอ้โหเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีคอนเทนต์น่ารักน่ารักนะคะให้พี่ๆดูเราจะมามอบความสุขให้พี่ๆนะคะให้พี่ดูกันอย่างมีความสุขเลยเนาะนี่ค่ะกินอะไรคะนั่นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเครือแดงนะครับเครือแดงสมุนไพรชนิดนึงนะครับซึ่งเป็นยาระบายนะครับตัวนี้เป็นผักตำลึงนะครับก็เป็นก็สรรพคุณเช่นเดียวกันคือยาระบายนะครับจะเป็นการระบายและการย่อยฮะย่อยที่ดีนะครับไอ้ช้างได้กินหญ้าอาหารไอ้เครือพวกนี้จะดีต่อสุขภาพช้างนะครับค่ะผักตำลึงกับอะไรนะคะอันนี้เรียกว่าเครือแดงกับเครือแดงนะคะมาช้างรับประทานจะดีต่อระบบขับถ่ายเนาะค่ะระบบขับถ่ายจะดีนะคะมาแม่ชิมตลอดทางค่ะพ่อเก็บให้ไม่กินนะคะนบต้องหากินเองไปกับบ้านลูกกับบ้านดีกว่าจะมืดแล้วระหว่างเดินทางกับบ้านนะคะก็กับถนนเนาะพ่อกับแม่ก็ประกบอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ปล่อยให้น้องห่างเราในระยะที่เราดูแลไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราให้รถไปก่อนนะคะโอเคไปแล้วค่ะจะถึงบ้านแล้วบรรยากาศเย็นๆนะคะที่บ้านลูกสาว เห็นอะไรนั่น เข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านเหรอลูกงง ไปไหนคะ ไปแค่บ้านเองนะเนี่ยเออไปแค่บ้านเองนะเนี่ยเออมาบ้านใครนี่ไปใครเจอพี่ไหมเออไปไหนนี่ไปไหนคะไปไหนน่ะเออเออเฮ้ยเราช่วยเยอะเยอะเยอะมาได้เยอะเอาไปกินอะไรมาวันนี้นะลูกเห็นกล้วยเปล่าไอ้กบกินกล้วยไปกบกินกล้วยนั่นอู้ไหนไหนเดี๋ยวยายตีนึงเอื้อเอื้อนี่ลูกเดี๋ยวก่อนมานี่ลูกเดี๋ยวไงปะปันงวยกินกล้วยยายไปขโมยกล้วยเขาทำไมเนี่ยโอ้มากเขาจะแจ้งตำรวจจับเลยมากเขาจะแจ้งตำรวจจับเลยไปไหนคะดีที่มีอะไรแต่เนี่ยให้กินยายให้กินอันนี้กินไหมดิกินอันนี้ขอบคุณค่ายายก่อนเร็วขอบคุณค่ายายยังไงขอบคุณค่าก่อนยายสวยยายก่อนยายไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใช้มือมาจ้าก่อนเร็วสวัสดีจ้าสายยายสัญญาลูกเฉียบด้วยขโมยเสร็จค่อยขอบคุณเนาะหมู่บ้านเลยเนี่ยตัวเล็กมากนะคะมาบุกบ้านขโมยกล้วยคุณยายแบบไม่มีใครมองเห็นเลยตัวเล็กมากไปไหนนี่เอาเลยมาเนี่ยลูกหลบภัยค่ะมาหลบภัยกับแม่มาขโมยกล้วยนะคะบุกบ้านคุณยายมาขโมยกล้วยมาได้แล้วกลัวแบบซี่กลัวหมานะคะไอ้แม่อยากกินเ
กล้วยหมดแล้วค่ะกล้วยหมดแล้วมาขโมยของบ้านยายแล้วรีบออกไปเร็วๆเดี๋ยวเขามาเห็นออกไปเร็วๆเดี๋ยวเขามาเห็นมาขโมยของบ้านยายรีบวิ่งออกไปเลยค่ะโอ้ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเห็นคุณตานะคะรออยู่ที่บ้านไม่รอพ่อกับแม่เลยนะคะไปขโมยของบ้านเขามานี่รู้ตัวไหมนี่โอ้ไปแล้วค่ะโอ้ไปอ้อนตาแล้วค่ะแล้วหนูไปขโมยของบ้านยายมาเมื่อกี้น่ะหนูว่าอู้ดูค่ะเขามาอ้อนตาแล้วเขาถึงตาแล้วนะคะโอ้โหขโมยของบ้านยายมาหลบคุณตามาหลบอยู่กับคุณตาเลยนะคะรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านเลยฉลาดมากวิ่งหนีออกมาก็ไม่ได้ทำอะไรต่างไปจากเดิมเลยนะคะนอกจากถูคุณตาแล้วก็ดูดนมนะคะทำอะไรคะบอกตาซิเมื่อกี้หนูไปทำอะไรมาหนูไปขโมยกล้วยบ้านยายมาค่ะโอ้ดูดนมแบบฟินๆไปเลยนะคะตอนนี้โอ้โหโอ้โหสบายใจชมพ่อเรียกแล้วค่ะพ่อเรียกไปปลอบใจแล้วค่ะต้องให้พ่อโอ๋เขานะคะถ้าเสียขวัญมาเดินยายว่าขโมยกล้วยงอนพ่อเขาพ่อไม่ช่วยหนูใช่ไหมคะมาหาแม่มาไม่หรอกมาหาแม่มาไม่หาหรอกมาอู้ไม่หาได้ยังไงดูเขารักกันจนนู้นตะเลิดไปหาตาแล้วค่ะหลอกมาหาแม่ขี้ดื้อไปทำอะไรผิดมาดูค่ะมาซบไหล่คุณตาก่อนเนาะทำความผิดมาดูตัวไหมนี่ว่าตัวเองมีความผิดดูค่ะเอาละค่ะมีความผิดมาแล้วนี่ไปขโมยกล้วยบ้านยายนี่เอ้ยดูค่ะดูดนมเอาแรงก่อนเนาะเอาแรงลูกเอาแรงเลยล่ะไปมาเยอะได้เลยนี่ล่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะลูกสาวขี้ดื้อร้อยมานี่เร็วไม่สนใจค่ะร้อยโอ้น่าเยอะ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 ตาดีกว่าเยอะเยอะเยอะเอาอะไรยังพี่ดื้อเอาปิดทิปก่อนเร็วปฏิจ้ากันเป็นทิปก่อนเลยลูกปฏิจ้าก่อนเลยจ้าสวยไอ้หูขี้เกียจขี้เกียจขโมยกล้วยเข้ามากินอิ่มแล้วขี้เกียจจังเลยนะเอาปฏิจ้าก่อนเลยปฏิจ้าก่อนจ้าสวยจ้ายังไงจ้าสวยเร็วจ้าก่อนเสียงด้วยเสียงด้วยไอ้บ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายพี่ FC กันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกินอิ่มแล้วขี้เกียจค่ะคุณตาก็กินอิ่มแล้วก็เล่นดินไปเลยนะคะตอนนี้ขี้เกียจมากสำหรับคุณตานะคะเราจะมาอัปเดตงานคุณตาให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกปีนะครับค่ะ
ว่าแต่ละปีงาจะงอกออกมาประมาณไหนนะครับพี่ๆต้องอยู่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราไปนานๆนะคะว่างาคุณตาจะงอกออกมาเป็นบ๊ายบายก่อนนะลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเหมือนเดิมไหมเออจุ๊บอาจารย์จุ๊บไปจุ๊บเดี๋ยวจุ๊บนี้จุ๊บจุ๊บแล้วจุ๊บครับจุ๊บจุ๊บพี่พีเอฟซีนะคะเออจุ๊บนะจุ๊บก่อนทุกคนจุ๊บก่อนนะทุกคนจุ๊บไปจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บเออเก่งเก่งลูกโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่ช่องของเรานะคะช่องน้องบ่อพลอยขี้ดื้อนะคะเพื่อจะไม่พลาดการติดตามของช่องของเรานะคะว่าเราจะมีคอนเทนต์หรือว่ากิจกรรมดีๆอะไรมาให้พี่ๆได้รับชมนะคะแล้วเราจะมามอบความสุขให้พี่ๆทุกๆวันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ